ธรรมสวัสดีค่ะท่านญาติธรรมที่รักพบกันที่คืนแห่งบุญกับหนูธรรมวลีสีแช่มเช่นเดิมนะคะวันนี้ก็นำธรรมะดีๆมาฝากท่านญาติธรรมเช่นเดิมณคลื่นพระพุทธศาสนาแห่งชาติประจำจังหวัดเลยวัดป่าจริยธรรม FM 96.50 เมกะเฮิรตซ์พร้อมกับสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาวัดป่าสะพาน2คลื่นแสงธรรมสองใจ FM 95.75 เมกะเฮิรตซ์สถานีวิทยุ PP Radio อำเภอบ้านไร่สถานีวิทยุ Magic Wave สถานีวิทยุ White Heart และสถานีวิทยุของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยจังหวัดอุทัยธานีวัดมณีสถิตค่ะรวมไปถึงวันนี้เป็นวันเสาร์ค่ะวันเสาร์อาทิตย์ก็จะเพิ่มสถานีขึ้นมาครูบาอาจารย์เมตตาลิงก์สัญญาณให้อีก4สถานีนะคะสถานีวิทยุท่านพระอาจารย์สรายุทธสิริสาโลค่ะท่านเมตตาลิงก์สัญญาณให้สถานีวิทยุคลื่นสาธุเรดิโอวัดท่าพญาจักจังหวัดสุพรรณบุรีแล้วก็อีก3สถานีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ค่ะสถานีวิทยุวัดธรรมรังสีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์สถานีวิทยุวัดดงไม้งามจังหวัดประจวบคีรีขันธ์สถานีวิทยุวัดนาร้องจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ค่ะที่เมตตาลิงสัญญาณให้กับขอบคุณครูบาอาจารย์ค่ะเมื่อวานมนทินก็จบลงไปแล้วค่ะทีนี้เนี่ยทำไมมันถึงเป็นมนทินเมื่อวานฝนตกค่ะคุณดาเลศตกแบบว่าทั้งคืนเลยตกสบายสบายตกนอนสบายสบายนะฝนตกทั้งคืนนะคะ พูดถึงฝนตกแล้วนึกถึงอคัญญสูตรเมื่อสมัยก่อนตอนเรียนปริญญาตรีเนี่ยชอบพระสูตรนี้มากเลยมีหนังสืออยู่เล่มนึงซึ่งเป็นนักวิทยาศาสตร์เขียนนักวิทยาศาสตร์เขียนเกี่ยวกับเรื่องของอคัญญสูตรแต่ชื่อหนังสือเนี่ยไม่ได้ชื่ออคัญญสูตรเป็นธรรมธาตุธรรมชาติธรรมธาตุก็คือความจริงที่เที่ยงแท้ธรรมชาติก็คือมันเป็นแบบนั้นธรรมธาตุธรรมชาติของสรรพสิ่งชื่อหนังสืออ่านตั้งแต่สมัยเรียนปริญญาตรีในหนังสือเล่มนี้เอาพระสูตร3พระสูตรเนี่ยมารวมกันมี1อคัญญสูตร2จักรวัตติสูตร3อีกพระสูตรหนึ่งอะไรเนาะกำเนิดโลกกับโลกกำเนิดโลกแล้วก็โลกจักรวัตติสูตรเนี่ยหมายถึงการสลายของโลกการสิ้นไปของโลกพระอาทิตย์เกิดขึ้น1ดวงพระอาทิตย์เกิดขึ้น2ดวงพระอาทิตย์เกิดขึ้น3ดวงพระอาทิตย์เกิดขึ้น4ดวงแล้วโลกก็ร้อนจนโลกแตกอันนี้ก็เป็นจักรวัตติสูตรพระพุทธองค์เนี่ยทรงพูดถึงสวัสดีค่ะพี่สุจัยพระพุทธองค์เนี่ยทรงพูดถึงโลกของเราในอนาคตไว้เยอะมากไม่ว่าจะเป็นทางการแพทย์ไม่ว่าจะเป็นธรณีศึกษาไม่ว่าจะเป็นความเป็นไปของโลกเนี่ยพระพุทธเจ้าพูดไว้ในพระไตรปิฎกหมดเลยค่ะทั้งที่สมัยก่อนไม่มีเครื่องมือเลยนะไม่มีเครื่องมือที่จะมาวัดอะไรต่ออะไรพระพุทธองค์ทรงใช้ขายพยานทรงใช้ความรู้ที่พระองค์เนี่ยมีอยู่เนี่ยสามารถพูดได้หมดเลยค่ะอย่างลำดับในครรภ์นะคะลำดับในครรภ์ของคนที่เกิดมาเป็นลำดับเนี่ยพระพุทธองค์ทรงแสดงเอาไว้นานมากนะ 2,000 กว่าปีแล้วก็ตรงกับหลักการแพทย์ที่เขาอุลตราซาวด์ท้องในท้องว่าเด็กเนี่ยทารกเนี่ยขนาดไหน มีลำดับความเป็นมีแขนมีขามีอะไรงอกออกมาอย่างเงี้ยค่ะหรือแม้กระทั่งอคัญญสูตรอคัญญสูตรเนี่ยเห็นฝนเห็นฟ้าเนี่ยบางที่ก็ฝนตกดีดีอย่างเมืองหลวงเนี่ยกรุงเทพมหานครเนี่ยค่ะฝนตกดีเพราะว่าเมื่อสมัยก่อนเนี่ยเมืองหลวงก็คือเมืองที่ต้องมีความอุดมสมบูรณ์ต้องทำไร่ทำนาใช่ไหมคะเมืองหลวงสมัยก่อนมีข้าวก็จะได้เอาข้าวไปขายเอาข้าวไปขายกันง่ายๆสวัสดีค่ะคุณโจ้สวัสดีค่ะคุณวันชัยนะคะจะได้เอาข้าวไปขายกันถึงเอาเป็นเมืองหลวงแต่ปรากฏว่าเดี๋ยวนี้เมืองหลวงทำธุรกิจแต่ทีนี้เมืองหลวงเนี่ยเมืองหลวงนี่ไม่ได้ย้ายอากาศดีนะคะที่เชียงใหม่อ๋อครูเหมียวอยู่ที่เชียงใหม่นะคะอ๋ออำเภอฝางค่ะไปกับน้องมิลินน่ารักเชียวนะคะทีนี้เนี่ยในอคัญญสูตรเนี่ยได้พูดถึงเรื่องของดินฟ้าอากาศไว้ว่า
ถ้าเกิดว่าประชาชนอ๋อใช่ค่ะพระอาจารย์การนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์ขอบคุณค่ะพระอาจารย์ที่เมตตาเข้ามาในรายการนะคะภัยธรรมชาติเริ่มแสดงปฏิกิริยาจากมนุษย์ค่ะคือมนุษย์เนี่ยในอคัญญสูตรหนูอ่านหนังสืออยู่เล่มหนึ่งเป็นของดร.ชัยนพลซึ่งเป็นนักวิทยาศาสตร์ทางจิตค้นคว้าเกี่ยวกับเรื่องของแสงออร่าแสงออร่าในมนุษย์ค่ะมีทำเครื่องมือวัดแสงออร่าด้วยนะมันเกิดขึ้นจากพลังของจิตเมื่อจิตมันมีพลังมากๆแล้วก็วัดแล้วก็จะได้แสงออร่าซึ่งเป็นสีม่วงคือความสงบสีม่วงเป็นความสงบมันจะมีแสงหลายแสงมากจะถ่ายภาพคนนะคะให้เราถ่ายภาพแล้วก็ภาพออกมาเนี่ยเป็นสีไหนก็คือคนนั้นจิตเป็นแบบนั้นในขณะนั้นดร.ชัยนพลเนี่ยแกก็เป็นเขียนจิตวิทยาเยอะอยู่ค่ะเขียนเกี่ยวกับเรื่องของการเป็นไปของโลกเอาอคัญญสูตรขึ้นมาอธิบายฝนที่ไม่ตกต้องตามฤดูกาลเนี่ยเกิดขึ้นจากผู้นำหนึ่งสองประชาชนคือการที่เราจะได้ผู้นำที่ดีก็ขึ้นอยู่กับเราด้วยล่ะค่ะเราจะสังเกตไหมคะว่าอย่างเช่นประชาธิปไตยเนี่ยอธิปไตยเนี่ยมีทั้งหมดอยู่การให้ความเป็นใหญ่ในจิตของมนุษย์เนี่ยมีทั้งหมดอยู่สามอย่างคือหนึ่งโลกาธิปไตยธรรมาธิปไตยแล้วก็อัตตาธิปไตยอธิปไตยมีทั้งหมด3อย่างถ้าคนส่วนใหญ่บนโลกใบนี้มีธรรมาธิปไตยธรรมาธิปไตยถ้าพูดถึงคุณสมบัติลักษณะของมนุษย์เนี่ยจะมีลักษณะแบบไหนคนที่ไม่มีอคติจิตไม่มีกิเลสในการมองโลกตรงตามความเป็นจริงเขาเรียกว่าคนที่มีหัวใจเป็นธรรมาธิปไตยคือผิดก็ไม่ได้เกลียดนะคะผิดก็รู้ว่ามันผิดถูกก็รู้ว่ามันถูกชั่วก็รู้ว่ามันชั่วดีก็รู้ว่ามันดีแต่ว่าไม่ได้มีอารมณ์เนี่ยร่วมเกลียดชังรักหลงไปกับสิ่งที่มันมากระทบพอเขาไม่มีอารมณ์ร่วมกับสิ่งที่มากระทบเนี่ยสิ่งหนึ่งที่มันได้จากนั้นก็คือประโยชน์ส่วนรวมประโยชน์ส่วนรวมค่ะพอเราไม่ลำเอียงใช่ไหมคะเราจะคิดหรือเราจะตัดสินอะไรมันก็จะตรงตามความเป็นจริงแล้วก็เป็นประโยชน์แต่ถ้าเรามีอัตตาธิปไตยเนี่ยเฮ้ยอันนั้นก็ญาติเราเฮ้ยอันนี้ก็แฟนเราเฮ้ยอันนี้ก็เพื่อนเราเดี๋ยวเพื่อนเราจะเดือดร้อนเดี๋ยวญาติเราจะเดือดร้อนเดี๋ยวคนนู้นจะเดือดร้อนเดี๋ยวคนนี้จะเดือดร้อนให้ญาติเราได้ให้เพื่อนเราได้ให้น้องเราได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวน้องเราจะโกรธเดี๋ยวแฟนเราจะโกรธนี่น้องแฟนนั่นอะไรอย่างเงี้ยถ้ามันมีแบบนี้ขึ้นมาเนี่ยเขาเรียกว่าไม่มีธรรมาธิปไตยในตัวละนะคะคือความคิดเนี่ยมันไม่มีความเป็นใหญ่ของความเป็นธรรมความเป็นธรรมเนี่ยและทีนี้เนี่ยถ้าคนส่วนใหญ่เนี่ยมีความคิดเป็นธรรมหมดไอ้คนส่วนน้อยที่มันมีความคิดไม่เป็นธรรมเนี่ยมันก็ไม่มีกำลังค่ะคนส่วนน้อยที่แบบว่าเห็นแก่ตัวเนี่ยคือโดยธรรมชาติของบัณฑิตแล้วเขาไม่ประณามใครธรรมชาติของบัณฑิตเนี่ยเขาไม่ประณามคนชั่วเขาไม่ได้แบบคนนี้ดีคนนี้ชั่วเขาไม่มันเสียเวลาละค่ะเขารู้เขาจะเอาจิตของเขาเนี่ยไปวางไว้ตรงไหนที่มันจะทำให้เกิดการพัฒนาเกิดความเจริญต่อส่วนรวมเพราะฉะนั้นบัณฑิตเนี่ยเขาไม่มีเวลามาพูดเรื่องคนไม่ดีไม่มีเวลามาพูดถึงคนนั้นไม่ดีคนนี้ไม่ดีงุ่นอย่างนี้เสียเวลาค่ะวันหนึ่ง24ชั่วโมงเนี่ยเขาจะใช้เวลาในการพูดถึงถ้าเขาจำเป็นต้องพูดเนี่ยเขาก็จะพูดเพื่อให้เกิดประโยชน์ถ้าพูดแล้วเกิดโทษแค่คุยกันแล้วไม่ได้อะไรขึ้นมาเนี่ยเขาจะไม่พูดอะค่ะอันนี้คือหัวใจของคนที่เป็นธรรมาธิปไตยส่วนรวมถ้าสมมติว่าในชุมชนเราในหมู่บ้านเราในตำบลเราในอำเภอเราเนี่ยมีคนที่มีหัวใจเป็นธรรมไม่มีความลำเอียงไม่มีอคติเกิน 80% สวัสดีค่ะอาจารย์ดุสิตชุมชนนั้นมีความสุขค่ะเพราะว่าคนที่ไม่คนไม่ดีเนี่ยไม่สามารถที่จะขึ้นมาได้เพราะมาตรฐานเนี่ยมันสูงคนที่ทำผิดทำชั่วเนี่ยก็จะถูกสังคมบอกเอ้ยคนนี้ไม่ได้ใช้ไม่ได้ไม่เอาสมมติใช้มาเป็นใหญ่ใช่ไหมคะคนส่วนใหญ่เนี่ยเห็นตรงกันถ้ามีการเลือกตั้งแล้วมีอะไรขึ้นมาเนี่ยคนทุกคนจะบอกว่าเอ้ยแบบคนแบบนี้ไม่ได้แ
แล้วก็จะเห็นตรงกันแล้วก็จะไม่ทะเลาะ กันแต่ถ้าเกิดว่าสังคมส่วนใหญ่คนในชุมชนเนี่ยไม่ได้มีหัวใจเป็นธรรมาธิปไตยมีหัวใจเป็นโลกาธิปไตยหรือบ้านเราเรียกว่าบ้านเราเรียกว่าประชาธิปไตยประชาธิปไตยกับโลกาธิปไตยเป็นอันเดียวกันคนที่มองเอาเสียงส่วนใหญ่บางทีเนี่ยเราเองเนี่ยเราไม่รู้หรอกว่าอะไรผิดชอบชั่วดีแต่คนส่วนใหญ่ว่ายังไงว่าตามคนส่วนใหญ่ว่ายังไงว่าด้วยคือมันขาดความรู้อ่ะมันก็จะพลังความคิดที่มันเป็นความคิดของตัวเองเนี่ยมันน้อยมากใช้เสียงส่วนใหญ่ลากไปลากมาคือไม่ได้มีความคิดเป็นของตัวเองอ่ะเอาเสียงส่วนใหญ่โลกาธิปไตยถ้ายุคนี้เช่นถ้ายุคนี้อย่างเพลงอ่ะง่ายๆเพลงที่ดังๆหรือหนังที่ดังๆเนี่ยบางเพลงก็ไม่ได้เพราะนะแต่บางคนชอบกันก็ชอบกันด้วยอะไรเงี้ยเขาชอบกันก็เออชอบด้วยพยายามชอบด้วยทำไมถึงพูดแบบนั้นอาจจะเอาตัวเองเป็นตัววัดด้วยได้ส่วนหนึ่งนี่คือส่วนตัวนะคะเมื่อก่อนสมัยเป็นวัยรุ่นน่ะหาตัวเองไม่เจอสังคมเขานิยมอะไรเนี่ยบางทีเราก็ทำตามสังคมแต่รู้สึกอึดอัดรู้สึกเอ๊ะทำไมเราต้องทำตามสังคมด้วยในเมื่อเราไม่ได้อยากแบบนี้แต่สังคมเขานิยมกันน่ะทุกคนก็บอกว่าต้องทำแบบเนี้ยเขานิยมกันเนี่ยอะไรเงี้ยเอ๊ะทำไมเราไม่ฉีกตัวออกมาทำไมเราไม่อะไรอย่างเงี้ยมันจะรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมสังคมก็ไม่ได้ว่าถูกนะสวัสดีครับพี่ต๋อมบางทีการเห็นแก่ตัวบางอย่างหรือมารยาทบางอย่างคนส่วนใหญ่เนี่ยอย่างบางทีมีการแจกของกันอะไรกันอย่างเงี้ยทุกคนต้องเอาเขาอุตส่าห์ให้แล้วต้องเอาดิหูเขาแจกแล้วต้องไปเข้าแถวเอาด้วยอะไรเงี้ยเราก็มองว่าก็ในเมื่อเราไม่ต้องการน่ะทำไมเราต้องไปเข้าแถวเอาไม่เอาเขาจะบอกเฮ้ยโง่สังคมสรุปคนที่ไม่เอาของแจกเป็นคนโง่ค่ะแล้วทุกคนก็เห็นตรงกันว่าคนที่ไม่เอาของแจกเนี่ยโง่มันมีสิทธิ์แล้วเนี่ยทำไมไม่เอาแต่ว่าทางพุทธศาสนาเนี่ยถ้ามองอีกมุมนึงนะคะมองทางพุทธศาสนามองคนคนนี้คนนี้เขารู้จักสำรวมคือเขาสันโดษอ่ะไม่ได้แปลว่าคนที่ไปเข้าคิวเอาเนี่ยโลภนะพระพุทธศาสนาไม่เคยสอนให้คนมองโลกในแง่ร้ายไม่เคยค่ะอย่างเช่นคนเกิดมาต้องตายเนี่ยการเจริญมรณานุสติเนี่ยการเข้าไปเห็นมรณานุสติไม่ได้เห็นเพื่อให้เราเนี่ยเศร้าหมองแต่เห็นเพื่อให้เราเนี่ยไม่ยึดมั่นถือมั่นจนกลายเป็นทุกข์ต้องเอามรณานุสติมาใช้ให้เป็นจะใช้ไม่เป็นทุกข์ค่ะแล้วก็โทษพระพุทธเจ้าสอนไม่เป็นมั่งโทษครูบาอาจารย์สอนไม่เป็นมั่งแต่ความจริงเนี่ยเราต่างหากที่ใช้ไม่เป็นใช้ไม่เป็นแล้วไปโทษคนสอนก็เยอะไปอย่างนี้ก็เยอะเพราะฉะนั้นพุทธศาสนามองว่าถ้าเป็นบัณฑิตเขาเห็นเฮ้ยก็ฉันไม่ต้องการของแจกอ่ะฉันก็ไม่รู้จะเอาไปทำอะไรฉันเสียสละในส่วนของฉันให้คนอื่นเขาพูดแบบเนี้ยแต่ไอคนที่เป็นคนโลภมากเนี่ยคุณสรุปเขาแล้วว่าเขาเป็นคนโง่ทำไมเขาไม่เอาไปสิเขาคิดว่าเฮ้ยฉันเอาไปฉันก็ลกอ่ะฉันไม่อยากได้อ่ะฉันจะเอาไปทำไมอ่ะถึงมันจะมีค่าสำหรับเธอขนาดไหนแต่สำหรับฉันไม่ต้องการน่ะอย่างเงี้ยคนที่ประชาธิปไตยจะไม่เป็นประชาธิปไตยเขาเป็นยังไงก็ต้องเป็นด้วยเขาเป็นยังไงก็ต้องเป็นด้วยไม่กล้าที่จะแตกต่างเหมือนตอนนั้นพี่ต๋อมมาพอดีตอนนั้นจำได้เลยว่าตัวเองไปติดตามคณะพระธุดงค์ตอนนั้นพี่ต๋อมน่าจะเจอครั้งแรกหรือเปล่าไม่แน่ใจนะเจอพี่ต๋อมครั้งแรกหรืออาจจะเจออีกอาทิตย์นึงตอนนั้นเจออีกอาทิตย์นึงพระอาจารย์จรัญเนี่ยก็เดินธุดงค์ตอนนั้นเข้าป่าแถวอมก๋อยไปทางปางมะพร้าอะไรเงี้ยค่ะไปทางโซนนั้นนะคะที่ไปจิตอาสากันทุกวันเนี้ยก็ไปทางโซนอมก๋อยกันทีนี้พอไปแต่ทุกวันนี้ยังแปลกใจว่าเราไปแถวอมก๋อยแต่ไปครั้งนั้นทำไมรู้สึกทางมันลำบากเหลือเกินไปรอบนี้นะที่ไปทำไมมันดูแล้วไม่ค่อยลำบากเท่าไหร่ทีนี้พอไปปุ๊บเนี่ยทุกคนเนี่ย
ก็ใส่กางเกงทหารลูกศิษย์อ่ะเพราะว่าเข้าป่าเนี่ยต้องใส่กางเกงทหารใช่ไหมใส่กางเกงทหารมีผ้าเข้ามาพันคอมีเสื้อยืดอะไรเงี้ยใส่กันแบบมัดทะแมงป่าแต่เราเนี่ยมีความรู้สึกว่าเฮ้ยเรามาใส่บาตรเราน่าจะใส่ผ้าถุงเราน่าจะใส่ผ้าถุงนะใส่เสื้อผ้าที่มันเรียบร้อยอ่ะเหมาะใส่บาตรเพราะมันก็ไม่ได้ลำบากอะไรขับรถขึ้นรถลงรถมันลำบากอะไรทุกวันเนี้ยคนพูดว่าใส่ผ้าถุงลำบากเนี่ยคิดไม่ออกนะเพราะว่าปกติอยู่วัดที่ก็ใส่ผ้าถุงอยู่แล้วมันลำบากตรงไหนใส่ผ้าถุงคนสมัยก่อนเขาก็ใส่ผ้าถุงดำนาเขาก็ไม่เห็นจะลำบากเลยแล้วทำไมเราต้องลำบากแบบเรียนแบบคนอื่นเขาอะไรเงี้ยแต่เราไม่รู้สึกลำบากอ่ะคือเขาลำบากแต่เราอ่ะไม่ลำบากทำไมเราต้องลำบากตามเขาคิดอย่างนั้นก็ใส่ผ้าถุงใส่เสื้อผ้าแบบผู้หญิงใส่บาตรธรรมดาเลยค่ะไปใส่บาตรในป่าตอนนั้นทุกคนก็มองว่าเฮ้ยทำไมแบบทุกคนแต่งตัวธรรมะธรรมแมงกันมากเลยค่ะหลายทุกคนเลยแต่งตัวธรรมะธรรมแมงหมดเลยค่ะเต็งก็ใส่ผ้าถุงพอวันรุ่งขึ้นหลายคนเริ่มมีผ้าถุงเอาออกมาแล้วมาใส่แล้วตอนหลังก็พอวันอาทิตย์อินต่อมาเนี่ยทุกคนก็เอาเสื้อผ้าที่เป็นผู้หญิงมาใส่กันคือเราต้องกล้าอะไรที่เป็นความดีค่ะเราต้องกล้าที่จะที่เป็นผู้นำอ่ะทีมนางฟ้าค่ะนางขวานะคือเราต้องกล้าที่จะเป็นเราต้องกล้าที่จะตัดสินใจในสิ่งที่เราทำว่ามันดีหรือมันไม่ดีไม่ใช่ว่าเราต้องคอยว่ามีใครก็ทำหรือเปล่าอันนี้คือประชาธิปไตยโลกาธิปไตยคือตามโลกอ่ะถ้าโลกเขาทำไม่ดีเราก็ต้องไม่ดีกับโลกด้วยโลกเขาเป็นยังไงเราก็ต้องเป็นอย่างนั้นโลกเขาเห็นแก่ตัวเราก็ต้องเห็นแก่ตัวโลกเขานิยมอะไรก็ต้องนิยมอย่างนั้นมันกลายเป็นว่าชีวิตมันไม่เป็นตัวของตัวเองโลกเขาอย่างเช่นพิธีกรรมต่างๆอย่างพิธีกรรมต่างๆในพุทธศาสนาเราเนี่ยแต่ละพื้นที่เนี่ยก็มีพิธีกรรมที่แตกต่างกันอย่างเช่นที่ผ่านมาเนี่ยมีบุญข้าวประดับดินอย่างเงี้ยทางใต้เองเนี่ยชิงเปรตสมัยก่อนตอนเด็กอยู่วัดบุญศรีมณีกรนะคะหลวงพ่อเจ้าวาดเป็นชาวใต้เป็นคนใต้นครศรีธรรมราชสวัสดีค่ะยายหาดเป็นคนนครศรีธรรมราชก็จะมีพิธีชิงเปรตสวัสดีค่ะน้องพิมพ์ก็จะมีวิธีชิงเปรตโอ้โหแบบของมาลงแย่งแต่ว่าเป็นกิจกรรมในกรุงเทพนะคะแต่ว่าคนใต้ก็จะมารวมกันทีนี้เราจะบอกว่าเฮ้ยทำไมถึงทำแบบนี้อะไรเงี้ยก็ไม่ได้ก็เพราะว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยเขาทำพิธีกันการมองโลกแบบพุทธศาสนาเนี่ยมันคือการมองโลกด้วยความเข้าใจอย่างน้อยๆเนี่ยการให้เกียรติคนอื่นการเคารพชุมชนเนี่ยมันก็เป็นบุญจิตที่ให้เกียรติคนอื่นน่ะคุณอย่าไปดูถูกความดีของใครเขาว่าเขาทำความดีแล้วมันไม่ดีไม่เหมือนเราไปเปรียบเทียบเขาอยู่เนี่ยไปด่าคนที่เขาทำความดีที่เขาไม่เหมือนกับเราเนี่ยว่าไม่ดีหรืออะไรก็แล้วแต่คือถ้ามันคือความดีแล้วความดีที่คนอื่นทำแล้วมันไม่ตรงกับที่เราทำนิดหนึ่งก็ไม่ควรจะไปก้าวก่ายนิดหนึ่งก็ไม่ควรจะล่วงเกินคุณควรเคารพสิทธิของคนอื่นเมื่อใดก็แล้วแต่ที่คุณก้าวล้าสิทธิในการทำความดีของคนอื่นคุณก็ไม่ใช่คนดีไปดูถูกเขาทำดีเขาทำยังไงก็ได้อะคือถ้าเกิดเขาทำแล้วเนี่ยคุณไม่ได้ถูกเบียดเบียนสังคมไม่ได้ถูกเบียดเบียนคุณก็ไม่มีสิทธิที่จะไปวิพากษ์วิจารณ์คนอื่นการวิพากษ์วิจารณ์คนอื่นในสิ่งที่เขาทำแล้วเขาไม่ได้เบียดเบียนใครนั่นแหละคือการทำบาปทางใจล่วงเกินน่ะล่วงเกินสิทธิของเขาเอาไปพูดไปว่าเงี้ยคือการไปว่าคนที่ทำความดีเนี่ยมันก็คือนินทานั่นเองมันก็คือนินทาอย่างบางทีเนี่ยตัวเองเคยเจออยู่คนนึงตอนนี้ก็ไม่ค่อยอยากจะคุยด้วยเท่าไหร่เขาใช้วิธีการใช้คำถามชี้นำให้คนคิดชั่วตามอาจารย์คนนี้เป็นอย่างนี้โอ้ทำไมเขาทำแบบนี้ล่ะ
เนาะเขาไม่น่าเชื่อเลยเขาจะเป็นแบบนี้เนอะอุ้ยทำไมเขาเป็นอย่างนั้นทำไมเขาเป็นอย่างนี้แล้วคำถามแต่ละคำถามเนี่ยฟังแล้วเนี่ยถ้าคนไม่มีสติเนี่ยมันจะคล้อยตามมันจะคล้อยตามเหมือนกับเขาเป็นคนดีอะแล้วเขาก็ไปวิพากษ์วิจารณ์คนอื่นว่าทำไมถึงทำแบบนี้ทั้งๆที่สิ่งที่คนอื่นก็ทำอยู่มันก็คือความดีแล้วตัวเองก็ทำไม่ได้ด้วยนะตัวเองทำแบบเขาไม่ได้อะแต่ตัวเองไปวิพากษ์วิจารณ์ว่าทำไมเขาถึงทำแบบนั้นทำไมเขาถึงทำแบบนี้เนี่ยสำหรับโดยความคิดส่วนตัวนะคะถ้าเป็นความดีแล้วเนี่ยเราจะไม่ไปพูดถึงความดีของคนอื่นแบบนั้นคนที่พูดถึงความดีของคนอื่นแบบเนี้ยไม่ต้องกลัวหรอกค่ะรับหลังเราเนี่ยเขาก็จะพูดถึงความดีของเราแบบนี้เหมือนกันเพราะฉะนั้นคนบางคนเนี่ยการคบหาสมาคมด้วยเนี่ยมันไม่คุ้มค่ามันไม่คุ้มค่ากับการที่เราจะต้องไปคบกับคนประเภทนี้อายุเราเนี่ยมันไม่ได้มากพอที่เราจะต้องไปเสียเวลาบางทีเนี่ยชีวิตของเรามันต้องมีเครดิตมันต้องมีเครดิตอ่ะชีวิตของมนุษย์เรามันมีเครดิตของตัวเองอยู่เพื่อที่จะทำความดีต่อๆไปยิ่งขึ้นไปไปคบกับคนที่พูดแล้วแล้วก็ไปทำลายกันอะไรกันอย่างเงี้ยเราเลือกได้ที่จะไม่คบค่ะเพราะว่าเราจะได้เอาเครดิตของเราที่มีอยู่เนี่ยน้อยๆของเราเนี่ยแหละค่ะเอาไปทำความดีที่ยิ่งขึ้นไปไปเสียเวลาแก้ไขปัญหาตอนที่คบแล้วเนี่ยคือคนพวกนี้พอเราคบเขาแล้วใช่ไหมคะมันจะมีปัญหาเราต้องไปนั่งตามแก้ไขปัญหาไม่คุ้มค่าเรามีสิทธิ์ที่จะเลือกค่ะไม่ใช่ว่าเราเกิดมาเราเจอใครแล้วเราต้องคบหมดแต่ก็เลยบอกว่ามันบอกอ้าวอาจารย์ก็อาจารย์บอกไม่ให้หนีไงก็ไม่ได้หนีไงแต่ว่าถ้าเราเจอคนที่เขาเป็นคนที่มีความคิดไม่ดีสื่อสารความหมายไม่ดีต่างๆพวกนี้เราก็คบเขาเหมือนเดิมค่ะแล้วเราก็เมตตาเขาด้วยนะเพราะรู้ว่าจิตใจเขาเนี่ยมันเป็นธาตุของกิเลสตัวนี้เขาไม่สามารถที่จะมีสติเหนืออารมณ์กิเลสของตัวเองในเมื่อเขาไม่มีสติพอที่จะอยู่เหนืออารมณ์กิเลสของตัวเองเราก็ต้องมีสติพอที่จะพูดกับเขาแทนนึกออกไหมคะถ้าคนที่เราคบอยู่เนี่ยไม่ต้องหนีไปไหนเลยอยู่ด้วยกันนั่นแหละค่ะถ้าคนที่เราคบอยู่เนี่ยเขาไม่สามารถที่จะมีสติควบคุมกิเลสตัวเองต่างๆในการพูดในการทำเนี่ยเราเองเนี่ยก็ต้องมีสติในการคุยกับเขาการให้ข้อมูลกับคนที่ขาดสติมันไม่ใช่สิ่งที่บัณฑิตทำกันถ้าสมมุติว่าเขาขาดสติในการพูดเราก็ต้องมีสติในการเล่า มีสติในการคุยกับคนประเภทนี้แค่นั้นเองคือคุณไม่จำเป็นที่จะต้องหนีไปไหนไม่ต้องหนีค่ะเพราะว่าตราบใดที่เรายังมีกรรมร่วมกันอยู่หรือเราต้องเจอเรื่องแบบนี้ถึงเราหนีจากตรงนี้ไปเราก็ต้องไปเจอตรงอื่นไม่ต้องหนีแต่ว่าถ้าเรามีสติพอเนี่ยเราเรียนรู้คนที่อยู่เฉพาะหน้าเราเนี่ยแล้วเรามีสติคำว่ามีสติมันคือกุศลเพราะฉะนั้นคนที่มีกุศลมันจะไม่เกลียดใครอยู่แล้วถ้าคุณเกลียดใครเมื่อไหร่แสดงว่าจิตคุณไม่ได้เป็นกุศลมันจะไม่เกลียดใครแต่มันจะรู้ว่าคุณควรจะพูดกับคนคนนี้แบบไหนอย่างไรถึงจะเหมาะสมที่สุดแล้วคุณก็จะรักษาความดีของคุณเอาไว้ได้เพราะฉะนั้นในโอวาทปฏิโมกเนี่ยมันมีอยู่3ข้อ 1. ละความชั่วทุกคนน่ะพยายามที่จะละความชั่วทั้งนั้นบางทีไปยุ่งเรื่องความชั่วของคนอื่นเขาอีกนะไปวิพากษ์วิจารณ์ไปว่าเขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้แต่ตอนที่ตัวเองว่าเนี่ยตัวเองก็ไม่รู้หรอกว่าตัวเองทำอะไรอยู่อย่างอาจารย์ธรรมวลีเนี่ยบอกเลยนะคะพูดถึงความชั่วของคนอื่นอยู่เหมือนกันนะแต่ว่าพูดก็ต่อเมื่อว่ามันหลีกเลี่ยงไม่ได้จริงอย่างสมมุติว่าเอาอาจารย์ทำไมอาจารย์ไม่ไอ้ดีกับคนนี้หน่อยล่ะอาจารย์อ๋อต้องขอโทษด้วยเลี่ยงไปเลี่ยงมาว่าเอ้ยไม่ว่างไม่อะไรมันก็จะโกหกอยู่อย่างนั้นอ่ะอ๋อขอโทษทีนึงพอดีว่าอาจจะนิสัยไม่เข้ากันบางทีมันคุยกันไม่รู้เรื่องก็ห่างๆกันนิดนึงลดการกระทบเขาจะบอกตรงๆก็จะพูดตรงๆไปเลยว่าเออไม่เอาดีกว่าให้มันลดการกระทบต่างคนต่างอยู่ยังมีความสุขดีกว่าดีกว่าสมมุติว่าคนชอบจับผิดเนี่ยเราอยู่กับเขาเนี่ยเขามานั่งจับผิดเราเขาก็บาปเราเองถูกจับผิดถูกไปถูกพูดในทางที่ไม่ดีมันก็ไม่ดีเพราะฉะนั้นไอ้คนจับผิดกับเราเนี่ยมันต้องอยู่ห่างออกจากกันมันจะได้ไม่มีปัญหาอันนี้คือปัญญาสุดแล้วนะคะอย่างนี้เป็นต้นคือเราไม่ได้ทำอะไรด้วยอารมณ์แต่เราทำทุกอย่างด้วยเหตุผลที่เรามองคนตรงตามความเป็นจริงเนี่ยเราก็ทำแบบนี้อย่างนี้เป็นต้นคืออย่างเราเจอคนที่
มีกิเลสด้วยกันกับเราพอเราเจอปุ๊บเนี่ยเราควรทำยังไงอ่ะเราก็ควรที่จะเข้าใจเขาเข้าใจแล้วก็รักษาใจของเราในพุทธศาสนาอย่างที่พูดไปว่าละความชั่วทุกคนที่เป็นคนดีเนี่ยอยากละความชั่วปัญหาก็คือว่าเรารู้มากแค่ไหนว่าความชั่วของเราหรือในใจของเรามันมีอะไรบ้างถ้าเราขาดสติเราจะไม่เห็นไม่เห็นทำความดีทำจิตใจให้ขาวรอบทีนี้ถ้าเราเจอคนขี้นินทาเจอคนมองโลกในแง่ร้ายเจอคนที่ใส่ไม่ดีคุณอ่านหนังสือมาตำราเป็นพันๆเล่มอ่ะครูบาอาจารย์อธิบายมาเยอะแยะหมดอ่ะทุกอย่างอยู่ในกรอบของละความชั่วทำความดีทำจิตใจให้ขาวรอบก็จริงแต่ตอนที่คุณเจอสถานการณ์แบบนี้คุณจะทำยังไงให้การกระทำของคุณเนี่ยเป็นการละความชั่วการทำความดีทำจิตใจให้ขาวรอบอันนี้ต่างหากมันคือการลงสนามจริงที่คุณจะต้องทำให้เกิดขึ้นในช่วงเวลาพริบตาเดียวพริบตาเดียวเนี่ยทำยังไงให้ธรรมะของพุทธเจ้าเกิดขึ้นถ้าเราเจอคนที่เป็นพลพาลคนขี้โกหกคนเป็นปิ้นป่อนคนหลอกลวงคนสื่อสารความหมายต่างๆที่แย่ๆเนี่ยถ้าเราพูดอะไรไปก็เดือดร้อนถ้าเราไม่พูดก็เดือดร้อนเราไม่พูดก็ดูสิทำไมไม่ยอมคุยกับเราแต่เราพูดด้วยก็เรื่องเราไปพูดเสียหายถ้าเราเจอคนแบบนี้เราจะทำยังไงอ่ะยกตัวอย่างอย่างเช่นเราเอาหลักของโอวาทปฏิโมกมาใช้ละความชั่วก็คือพูดให้น้อยลงละความชั่วนอกจากความชั่วของเขาถูกละด้วยเราก็ละด้วยเพราะเราพูดเยอะเนี่ยสิ่งที่เราทำความดีในอนาคตสมมติว่าอาจารย์ธรรมโมลีเนี่ยมีเครดิตมีลูกศิษย์ลูกหาให้ความนับถือสมมติมันจะต้องรักษาตัวศรัทธาเนี้ยไว้เพื่อให้ลูกศิษย์ที่มาเจอกับเราเนี่ยเขาฟังเราหรือเจอกับเรามันจะเกิดปัญญาได้เร็วมากความศรัทธาในหัวใจของคนเนี่ยค่ะมันจะทำให้เกิดปัญญาแต่ถ้าเกิดความศรัทธาในหัวใจของคนเนี่ยมันหายไปเมื่อไหร่นะปัญญามันไม่มีทางเกิดเพราะฉะนั้นสิ่งที่ต้องรักษาเลยก็คือศรัทธาในหัวใจของคนแล้วอยู่ดีๆเราไม่ได้ทำความชั่วซะหน่อยเราไปคบคนปากไม่ดีไปพูดให้เราเสียหายมันจะคุ้มค่าไหมล่ะเราก็จึงต้องรักษาความดีของเราไว้ละความชั่วทำความดีไอ้การที่เรารักษาความดีของเราไว้โดยที่การพูดคุยกับคนแบบนี้น้อยลงเนี่ยอันนั้นน่ะมันคือสิ่งที่ถูกต้องที่สุดละเมื่อเราหลีกเลี่ยงคบกับเขาเหมือนกันค่ะคุยอย่าจริงใจขนาดว่ามีอะไรเล่าให้เขาฟังหมดเพราะเคยหลายท่านน่าจะเคยเจอปัญหานี้มาก่อนด้วยความจริงใจเนี่ยเขามีปัญหามาเนี่ยเราเนี่ยปลอบใจสารพัดทุกอย่างด้วยความจริงใจเอาปัญหาของตัวเองเนี่ยเล่าให้เขาฟังว่าเราเนี่ยแก้ยังไงแต่คนที่มันเป็นคนไม่ดีเนี่ยมันไม่ได้แค่ฟังปัญหาเราอย่างเดียวหรือแก้ไขถ้าเราแก้ไขให้เขาไม่ถูกใจเขาก็เอาเราไปว่าต่ออีกหรือเอาปัญหาของเราที่เราเล่าเนี่ยไปเปลี่ยนคือคนคิดไม่ดีเนี่ยค่ะมีคำพูดน้องอยู่คนหนึ่งแกบอกว่าคนที่จิตใจดีเนี่ยพูดมากขนาดไหนก็ดีคนที่จิตใจชั่วเนี่ยพูดน้อยก็ชั่วยิ่งพูดมากยิ่งชั่วใหญ่เพราะฉะนั้นมันขึ้นอยู่กับจิตใจอ่ะถ้าจิตใจมันไม่ดีเนี่ยเขาพูดมากเท่าไหร่มันก็ยิ่งออกมาไม่ดีมากเท่านั้นมันเป็นผลร้ายอ่ะการพูดชื่นชมคนอื่นมันไม่ได้แปลว่าเป็นคนดีนะคะแต่การชื่นชมคนอื่นด้วยหวังผลตอบแทนต่างๆหวังนู่นหวังนี่อะไรก็แล้วแต่แล้วทำร้ายคนอื่นน่ะคนคนนั้นก็ไม่ได้เป็นคนดีอะไรถ้าเรามีสติพอเนี่ยเราจะรู้ว่าเราควรจะคบคนแบบเนี้ยอย่างไรพระพุทธศาสนาสอนให้เรามีสติกับการคบคนมีสติคำว่าคบคนคนเนี่ยเขาก็มีตาหูจมูกลิ้นกายใจเราก็มีตาหูจมูกลิ้นกายใจคำพูดของเขาที่พูดออกมาเนี่ยมันเกิดขึ้นจากความคิดของเขาแต่เมื่อมากระทบกับหูเราก็มีความคิดเป็นของเราถ้ามันตรงกันมันก็ไปด้วยกันแต่ถ้าเกิดมันพูดมาแล้วมันไม่ตรงกับเรามันก็ไม่ได้ไปด้วยกันแต่คำว่าไม่ได้ไปด้วยกันเนี่ยมันมีการกระทำได้หลายอย่าง
บางคนก็โกรธคนคิดไม่ตรงกับตัวเองไม่ได้ความไม่ตรงกับความต้องการต่างๆก็โกรธคนคนนั้นเหมือนกับคนคนนั้นเนี่ยเป็นข้าทาสบริวารของเราเนี่ยหลายภพหลายชาติเราพูดอะไรเนี่ยเขาต้องฟังเราหมดไม่ใช่ทุกคนเขามีอันดับแรกเนี่ยคือเราต้องมีไอ้ตัวเคารพในบุคคลในความเป็นมนุษย์ด้วยกันเคารพสิทธิในความเป็นมนุษย์ไอ้การเคารพคนอื่นเนี่ยอย่างตัวเองเนี่ยต้องบอกเลยนะคะขอทานก็ไหว้ได้ขอทานค่ะไม่ได้เคยรู้สึกว่าขอทานคือขอทานอ๋อขอบคุณค่ะได้ค่ะบ้านขนมศิลานนท์ค่ะยินดีค่ะขอบคุณมากค่ะทีนี้เนี่ยถ้าเจอขอทานเนี่ยนะเจอขอทานเนี่ยก็ไหว้ได้ผมมีความรู้สึกว่าเขาคือคนเขาได้รับวิบากกรรมน่าเห็นใจมากกว่าที่เราเนี่ยจะไม่เคารพแต่เมื่อก่อนไหว้หมดตอนหลังก็ต้องพูดคุยก็ต้องดูว่าบางทีเนี่ยคนที่เกิดมาลำบากเนี่ยเขาก็มีกรรมเก่าหรือนิสัยของเขาเก่าที่มันไม่ดีอะติดตัวมาแล้วบางทีเนี่ยการที่เราเคารพคนที่ผิดเดือดร้อนค่ะเคารพให้เกียรติคนที่ผิดเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยบางทีเนี่ยเราถอดหัวโขนเราถอดหน้ากากเราถอดทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นอัตราตัวตนของเราออกจากหน้าที่การงานที่เราเป็นอยู่เราให้ความเคารพคนบางคนที่จริงๆแล้วเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องเคารพก็ได้พอเราเคารพปุ๊บเนี่ยมันก็เกิดการกดข่มดูถูกเพราะฉะนั้นการเคารพคนก็ต้องดูด้วยอย่างยกตัวอย่างเช่นอย่างไปประเทศอินเดียค่ะปีนี้ไปประเทศอินเดียตอนนี้คนร่วมเดินทางเกือบ20ละนะครับไปประเทศอินเดียก็มีคุณหมอสมชายค่ะท่านประธานจิตอาสาของเราเนี่ยไปด้วยกิจกรรมก็จะเพิ่มขึ้นเพราะว่านอกจากมีการทำบุญของเราเป็นปกติซึ่งมีพระอาจารย์ท่านจะเน้นคุณภาพในส่วนของการปฏิบัติธรรมแล้วก็วิชาการในขณะที่เราอยู่สังเวชนียสถานแต่ละที่หรือที่สำคัญแต่ละที่ของพระพุทธเจ้าเราก็จะให้ความสำคัญตรงนั้นมากเหมือนเดิมแล้วหลังจากที่ออกจากตรงจุดสำคัญต่างๆเนี่ยเราก็จะมีกิจกรรมเพราะว่าพอดีท่านประธานจิตอาสาไปก็ต้องมีกิจกรรมแจกของคนจนอะไรเงี้ยค่ะต่างๆอย่างเด็กเราสงสารเมื่อก่อนเนี่ยค่ะบอกกับพี่ที่ไปด้วยกันบอกพี่เมื่อก่อนหนูเคยเป็นมาแล้วแต่เขาทุกคนก็จะดื้อค่ะทุกคนแปลกๆนะก็จะดื้อทุกคนนะคะเขาก็จะว่าเขาเป็นคนดีกันนะบอกพี่อย่าเอาของไปยื่นให้เด็กนะยิ่งถ้าของพี่น้อยๆเนี่ยพี่ยื่นไม่ได้เลยนะเพราะว่าพี่จะโดนเด็กตะคุบล้มเลยนะพี่ต้องมีวิธีให้แล้วอย่าโยนคือบอกเลยนะคะว่าทุกครั้งที่ญาติโยมที่ไปด้วยกันเนี่ยโยนของให้เด็กเนี่ยปกติอารมณ์ตัวเองเนี่ยจะเป็นคนที่อารมณ์เรียบมากไม่ค่อยโกรธใครอ่ะนิ่งนะแต่พอเห็นพฤติกรรมอันนี้นึกเคืองจิตมันขุ่นขึ้นมานิดรู้สึกเคืองคนโยนของเด็กมันตีกันอ่ะคือเราก็บอกแล้วอ่ะว่าอย่าโยนของชิ้นเดียวแย่งกันตีกันนะคะคือไม่เชื่อน่ะแล้วทีนี้ผลที่มันได้รับก็คือเด็กเขาเจ็บตัวอย่างเงี้ยเด็กอย่างเช่นเรามีความเมตตาต่อคนน่ะแต่บางคนเนี่ยต้องทำแบบไหนมันมีวิธีการอีกอย่างเขากิเลสกันเยอะๆเขามีความต้องการสูงๆอย่างพูดถึงโลกาธิปไตยกันมาครึ่งชั่วโมงเลยนะคะธิปไตยอันหลังเนี่ยที่มันทำให้เกิดปัญหาขึ้นมาก็คืออันเนี้ยอัตตาธิปไตยหรือที่เราเรียกคนทั้งหลายว่าคนที่มีอัตตาตัวตนสูงอัตตาธิปไตยคนที่มีอัตตาธิปไตยเนี่ยจะเอาความคิดของตัวเองเนี่ยเป็นใหญ่อย่างอาจารย์ธรรมวลีมาบรรยายธรรมะเนี่ย
ก็หาว่ามีอัตตาธิปไตยนะคนมองโลกไม่เป็นคนมองโลกในแง่ร้ายคนมองโลกแบบจับผิดเนี่ยอู้ตัวเองดีคนเดียวมาพูดดีคนเดียวเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเขาไม่ไปอ่านพระไตรปิฎกเขาไม่ไปอ่านหนังสือธรรมะพอเขาไปอ่านตรงกับที่เราพูดก็ดันบอกว่าเราเนี่ยทฤษฎีคนมองโลกในแง่ร้ายนะแต่ถ้าเกิดเราพูดไม่ตรงกับทฤษฎีก็หาว่าเราเนี่ยพูดตู่พุทธพจน์อีกโอ้ยคบกับมนุษย์นี่คบยากจริงอะอันตรายมากทีนี้เนี่ยพระพุทธเจ้าสอนเนี่ยคืออย่างน้อยๆเนี่ยต้องมีความศรัทธาศรัทธามี4อย่างคือเชื่อเรื่องของกรรมเชื่อเรื่องวิบากของกรรมเชื่อเรื่องทุกคนมีกรรมเป็นของตัวแล้วก็เชื่อในคำสอนของพระพุทธเจ้าศรัทธา4อย่างเนี่ยต้องมีเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจารย์ธรรมบุรีก็ไม่ได้คนบรรลุธรรมอะไรแต่ว่าเชื่อในคำสอนของพระพุทธเจ้าพูดทั้งหมดเนี่ยถ้าเกิดคุยกันส่วนตัวกับญาติโยมถ้าใครไม่เชื่อมาเจออาจารย์ธรรมบุรีส่วนตัวดูว่าคุยแบบนี้หรือเปล่าไม่คุยค่ะนี่คือทำงานทำงานน่ะมันต้องเต็มที่จะไม่พูดอ้ำๆอึ้งๆเอาอ้ำๆอึ้งไม่ได้ไม่ได้สนทนากันแต่มันคือการแสดงธรรมการแสดงธรรมเนี่ยเคยได้ยินไหมคะว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยพระองค์ทรงเปรียบเสมือนกับพระองค์เนี่ยเปิดของที่คว่ำอยู่นะคะหงายของที่คว่ำเปิดของที่ปิดมันต้องแสดงให้คนฟังเนี่ยเห็นชัดเจนว่าดีแบบนี้เลวแบบนี้แล้วเราจะทำยังไงชี้ถูกชี้ผิดทางออกชี้ถูกชี้ผิดทางออกชี้ถูกชี้ผิดทางออกอันนี้คือหน้าที่ของนักบรรยายค่ะที่เขาจะต้องทำทีนี้ถ้าเกิดคนฟังเนี่ยเอาอัตตาตัวตนเอากิเลสของตัวเองมานั่งฟังอยู่เนี่ยเพราะว่าตัวเองเนี่ยไปอยู่ในข้างผิดข้างใดข้างหนึ่งเนี่ยก็จะเริ่มโมโหแล้วว่าเฮ้ยทำไมพูดอย่างนี้เราเป็นคนดีอัตตาธิปไตยอาจารย์ธรรมวลีเอาความคิดของตัวเองเป็นใหญ่นะโอ้ขออภัยไม่ค่ะเอาความเข้าใจตามหลักคำสอนของพุทธเจ้าเป็นใหญ่แล้วพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงเสมอถ้ามีการอธิบายที่ดีกว่านี้หรือมีความเข้าใจใหม่ที่ดีกว่านี้คือไม่ได้ยึดความคิดอะไรไว้เลยพร้อมจะเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาปัญหาก็คือว่าพอเราพูดไปแล้วเนี่ยมันไปตรงกับกิเลสของใครคนใดคนหนึ่งมันไปอยู่ตัวเองอยู่ในข้างของความชั่วเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยที่โกรธเนี่ยไปอยู่ในข้างของความชั่วของตัวอย่างเนี่ยก็จะโกรธแล้วว่าเฮ้ยดีอยู่คนเดียวอัตตาธิปไตยเพราะฉะนั้นเนี่ยอัตตาธิปไตยคือ1อัตตาธิปไตยนะอธิบายให้ฟังคือ1มีความเห็นแก่ตัวคนที่มีอัตตาธิปไตยเนี่ยคือเห็นแก่ตัวเอาผลประโยชน์ของตัวเองเป็นใหญ่ยกตัวอย่างง่ายๆเนี่ยสมมติว่าอาจารย์ธรรมวลีมาทำงานที่วัดเนี่ยทำงานที่วัดเป็นวิปัสสนาจารย์ซึ่งท่านพระอาจารย์มหาลพันธ์ก็แต่งตั้งให้เป็นวิปัสสนาอาจารย์ประจำวัดภูจวงทำงานแล้วก็มีญาติโยมคนแก่คนเฒ่ามีสาวๆน้อยสาวๆใหญ่มาอยู่ในวัดกันเต็มไปหมดเลยเราก็บอกว่าฉันเนี่ยเป็นตำแหน่งสำคัญของวัดเลยนะถ้าจะไม่มีฉันเนี่ยไม่มีทางเลยที่จะเป็นอย่างนี้อย่างนู้นอย่างนี้งานฉันหนักกว่าเธอฉันใช้สมองฉันนู่ฉันนี่พูดให้ตัวเองดูดีอะค่ะยกตัวเองขึ้นมาให้มันสำคัญที่สุดในวัดคนอื่นโอ้พวกเธอเนี่ยทำงานไม่ได้มีอะไรสำคัญหรอกเล็กๆน้อยๆ อะไรเงี้ยอันนี้คือคนที่มีความคิดเห็นแต่ความสำคัญของตัวเองเป็นใหญ่แต่คนที่มีความคิดเห็นคุณค่าของคนอื่นเสมอกันแล้วไม่ได้เอาตัวเองเป็นใหญ่เนี่ยก็จะรู้ว่าเฮ้ยถึงเราจะมีหน้าที่การงานตำแหน่งในการทำงานเนี่ยสำคัญมันก็แค่สำคัญเฉพาะตอนนี้แต่ถ้าคนอื่นไม่ทำล่ะพี่ภาพเนี่ยไม่มาดายหญ้าไม่มาซ่อมตรงนู้นตรงนี้ที่เสียพี่นางไม่มาช่วยพี่หมออมพรพี่อรพินไม่มาช่วยกวาดช่วยถูช่วยเก็บคนเข้ามาเนี่ยเขาไม่ได้ชมคนอยู่คนเดียวนะคะว่าเก่งมันต้องเป็นทีมเพราะฉะนั้นเราอยู่ตรงนี้ได้เนี่ยก็เพราะว่าทุกคนช่วยกันทุกคนสำคัญหมดนิ้วมีอยู่5นิ้วเนี่ยมันไม่มีนิ้วไหนดีที่สุดค่ะ
มันมีประโยชน์ทุกนิ้วตอนที่เราพิมพ์ดีดอ่ะถ้ามันหายไปนิ้วใดนิ้วหนึ่งเนี่ยมันก็จะพิมพ์ไม่สะดวกละคุณต้องมองคนอื่นให้สำคัญพอๆกับตัวคุณเองแต่คนที่มีอัตตาธิปไตยเนี่ยโอ้ยแผนกนี้เหรอไม่เป็นไรฉันเนี่ยเหนื่อยมากฉันเหนื่อยจริงๆฉันเหนื่อยอยู่คนเดียวเลยแต่คนอื่นเขาไม่เหนื่อยอ่ะทุกคนเนี่ยเขาทำตามกำลังแล้วก็ทำตามความสามารถของตัวเองกันหมดเราต้องดูไอ้หัวใจค่ะหัวใจที่มันเต็มความสามารถหัวใจที่มันเต็มกำลังนั่นแหละมันคือบุญของเขาในฐานะที่เราเป็นเพื่อนในฐานะที่เราเป็นกัลยาณมิตรปากของเราเนี่ยมันควรที่จะพูดให้กำลังใจคนอื่นไม่ใช่พูดลดคนอื่นดั้มคนอื่นลงให้เขาหมดคุณค่าตัวเองเก่งอยู่คนเดียวไม่ได้ค่ะไม่มีใครอยู่ด้วยคนนั้นก็ไม่ดีคนนี้ก็ไม่เก่งตัวเองเหนื่อยอยู่คนเดียวตัวเองอะไรอยู่คนเดียวเหนือผู้จวงสุดท้ายแล้วอ๋อเก่งคนเดียวใช่ไหมล่ะถ้าเก่งอยู่คนเดียวอยู่ไปเลยที่ทำไงล่ะคะหญ้าก็ไม่มีใครได้ห้องน้ำก็ไม่มีใครล้างทำยังไงอ่ะก็เพราะว่าเราเก่งอยู่คนเดียวคนที่มีความคิดเป็นอัตตาธิปไตยจะไม่สามารถทำให้คนสามัคคีกันได้มีแต่ทำให้คนแตกแยกเอาพวกพ้องพอมีอัตตาธิปไตยปุ๊บก็มีพวกฉันของฉันถ้าพวกเธอฉันไม่ยุ่งด้วยฉันไม่ทำมันเป็นพอมนุษย์ที่มีสังคมแบบเนี้ยอย่างเช่นในอคัญญสูตรนะคะในอคัญญสูตรเนี่ยพอมนุษย์เริ่มเกิดขึ้นมาเพิ่มขึ้นเมื่อก่อนมนุษย์เนี่ยตอนเกิดขึ้นมาในยุคอคัญญสูตรกำเนิดโลกเนี่ยเขาเรียกว่ามนุษย์เนี่ยกินง่วนดินนะเป็นพรหมเนี่ยก็คือจิตที่มันเป็นประภัสสรไม่มีนิวรณ์พอจิตเริ่มมีนิวรณ์เนี่ยมีกามฉันทะมีความยินดีในอาหารรสชาติของง่วนดินหรืออาจจะเป็นสารอะไรสักอย่างนึงอ่ะที่มันก่อตัวเป็นดินเกิดขึ้นมาแล้วก็กินติดใจในรสชาติของง่วนดินอันนี้ในพระไตรปิฎกนะคะติดใจในรสชาติของง่วนดินแล้วก็เกิดกายหยาบขึ้นมาจากพรหมเนี่ยค่ะเกิดกายหยาบขึ้นมาเป็นกำเนิดโลกกำเนิดมนุษย์กำเนิดโลกแล้วก็กำเนิดมนุษย์ด้วยแต่มันก็ใช้เวลานานมากกว่ามนุษย์จะเกิดขึ้นมามนุษย์ยุคแรกๆที่เกิดมาไม่มีกิเลสมากอะเหมือนกับคนที่ปฏิบัติธรรมออกไปใหม่ๆอะจิตมันก็ยังดีๆอยู่นะแต่พอนานๆไปกิเลสมันเริ่มหนาขึ้นบางทีมันก็แทบจะหาภาพเดิมไม่เจอเลยบางคนบวชพระไปดีๆเนี่ยพอกลับไปอยู่ข้างนอกสักปี2ปีเนี่ยความเป็นพระหายไปเลยเห็นไหมคะเพราะว่ากิเลสมันโตจะบอกว่าปฏิบัติสมัยก่อนฉันปฏิบัติดีโอ้มันเป็นสมัยก่อนค่ะขอพูดปัจจุบันดีกว่าไหมทีนี้เนี่ยไอ้เจ้ากิเลสเนี่ยพอมันเยอะขึ้นเมื่อครั้งก่อนสมัยมนุษย์เกิดใหม่ๆยุคเกิดมนุษย์ใหม่ๆเนี่ยมนุษย์เช้ามาหิวก็ไปหากินเช้ามากลางวันหิวก็ไปหากินเย็นมาหิวก็ไปหากินมนุษย์ไม่เก็บไม่สะสมไม่มีกิเลสที่จะคิดเก็บสะสมเป็นของตัวเองแต่พอมีมนุษย์เกิดขึ้นมากขึ้นมนุษย์เริ่มที่จะเก็บเอาไว้มื้อสองไปหามื้อที่หนึ่งเผื่อมื้อที่สองเผื่อมื้อที่สามไปหามื้อเดียวเผื่อวันนี้วันพรุ่งนี้เริ่มเผื่อไปเรื่อยๆละเริ่มเก็บว่าเฮ้ยเดี๋ยวพรุ่งนี้ฉันไม่มีกินเดี๋ยวมะรืนฉันไม่มีกินที่เราเห็นกันทุกวันเนี้ยมันเป็นกิเลสที่พัฒนาขึ้นมานะคะเดี๋ยววันนี้ไม่มีกินบางคนเก็บเป็นเงินมีโอ้เก็บเป็นของไม่ได้ต้องเก็บเป็นเงินสร้างเงินขึ้นมาเพื่อที่จะเอามาแทนในการเก็บของเก็บเป็นเงินเสร็จปุ๊บเนี่ยก็เงินไปแลกเป็นของมาได้เหมือนกันก็จะไม่อดเหมือนกันมนุษย์ก็เริ่มสะสมทีนี้มีการสะสมพอมีมนุษย์เริ่มมีการสะสมก็เริ่มมีการแข่งแย่งกันนาผืนนี้คนนี้ก็ไปเก็บต่างคนต่างเก็บไม่ทันกันก็มีปัญหาพอมีปัญหาปุ๊บเริ่มแบ่งที่ดินแบ่งที่ดินกันชั้นเท่านี้เริ่มปลูกกันเองเริ่มสะสมเริ่มมีสมบัติเริ่มโกงกันเริ่มแข่งกันใครมากกว่ากันใครน้อยกว่ากันกิเลสมันก็ค่อยพัฒนาตัวเองขึ้นมาเรื่อยๆ
มนุษย์ก็เริ่มมีกิเลสหนาขึ้นหนาขึ้นหนาขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนที่เราเข้ารายการเนี่ยเราพูดถึงเรื่องของฝนเมื่อมนุษย์เนี่ยมีกิเลสที่เยอะขึ้นแล้วมนุษย์มีความเป็นอัตตาธิปไตยสูงขึ้นอย่างยุคปัจจุบันฝนก็ยังไม่ตกต้องตามฤดูกาลในคัจจสูตรพูดถึงเรื่องของมนุษย์นี่แหละค่ะว่าอย่างเช่นในยุคของโลกที่มีความร่มเย็นเนี่ยมันเกิดขึ้นจากมนุษย์เนี่ยมีคุณธรรมเอาง่ายๆเลยค่ะเอาง่ายๆเลยนะสังคมหนึ่งเนี่ยมีคนอยู่10คนมีแค่คนคนเดียวเท่านั้นแหละที่ขาดคุณธรรมเนี่ยสังคมนั้นจะหาความสุขไม่ได้เลยนะหาไม่ได้ยกตัวอย่างอย่างในการอธิบายเรื่องของอัปปริหานิยธรรมที่แคว้นวัชีเนี่ยมีความมั่นคงรักกันมากเขารักกันมานานอ่ะเขารักกันมาหลายยุคหลายสมัยเขารักกันมาเขาสามัคคีกันมาเขารักประเพณีรักวัฒนธรรมเขารักทุกอย่างเหมือนกันหมดเลยใครๆจะไปตีเมืองวัชีเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะตีเมืองวัชีได้ตีไม่ได้เพราะว่าเมืองวัชีเนี่ยเป็นเมืองที่เข้มแข็งประชาชนเนี่ยให้ความเคารพยำเกรงต่อผู้ใหญ่ผู้ใหญ่เองมีความเมตตาต่อประชาชนทุกคนให้เกียรติกันตามฐานะที่เป็นก็มีความสุขค่ะมันไม่ใช่ว่าต้องเสมอภาคกันไอ้คำว่าเสมอภาคเนี่ยต้องศึกษาพุทธศาสนาดีๆนะคะว่าไอ้คำว่าเสมอภาคเนี่ยมันคืออะไรมันมีหน้าที่ที่จะต้องรับผิดชอบอยู่เพราะฉะนั้นหน้าที่ที่รับผิดชอบอยู่มันไม่เสมออยู่แล้วอ่ะคุณจะมาเสมอยังไงมันเสมอไม่ได้เขาว่าเสมอภาคคืออาจจะเป็นอุปโภคบริโภคแต่มันก็ขึ้นอยู่กับอย่างเช่นคุณมีเงินอีกคนหนึ่งมีเงินอยู่พันหนึ่งกับอีกคนหนึ่งมีเงินอยู่500แต่คุณบอกว่าคนที่มีเงินอยู่500ต้องกินเท่ากับคนพันหนึ่งไม่ได้โดยความเป็นเวรกรรมหรือต่างๆเนี่ยมันไม่สามารถจะบังคับคนอื่นขนาดนั้นไม่ได้คุณสร้างกรรมแล้วอย่างเงี้ยค่ะทีนี้เมื่อแกว้งวัชีเนี่ยรักกันสักขนาดนั้นสามัคคีกันสักขนาดนั้นเพราะความเคารพนะคะความเคารพซึ่งกันและกันความรักส่วนรวมอันนี้คือคุณธรรมของคนที่อยู่ในบ้านเมืองนะเขามีขนาดนั้นใครมาตีไม่ได้แค่ใครเข้ามาเนี่ยกลับมาบอกกันแล้วเฮ้ยคนนี้มันดูแปลกๆนะระวังนะนี่จะเข้ามารบเฮ้ยเราพร้อมรบเรารักประเทศเรารักอะไรของเราองค์กรอะไรก็เหมือนกันค่ะทีนี้ปรากฏว่าเอาว่าเราย่อในเมื่อทุกคนรู้ว่าแคว้นวัชีเนี่ยรักกันขนาดนี้นะพระพุทธองค์เนี่ยทรงแสดงให้กับท่านพระเจ้าชาติศัตรูฟังว่าเพราะแฟนวัชีเนี่ยมีความรักและมีความสามัคคีกันพระองค์ไม่ได้ชี้พงให้กระรอกนะแต่อธิบายให้ฟังว่าความดีมันคืออะไรเท่านั้นแหละพระเจ้าชาติศัตรูรู้แล้วว่าต้องทำยังไงคนคนเดียวเท่านั้นส่งเข้าไปในเมืองไปแบบนักบวชจริงๆแล้วเนี่ยเมื่อสักครู่เนี่ยเมื่อคืนก็โพสต์เรื่องนี้อยู่เรื่องชาวนากับงูเห่าชาวนาเนี่ยจริงๆแล้วชาวนานี่เจ๋งจริงนะรู้ว่างูเห่ามันมีพิษเนี่ยก็ยังช่วยงูเห่าไว้แต่ว่าคุยกับพี่ต๋อมเข้ามาคุยบอกว่าคนเราเนี่ยจะเชื่อคนสนิทคนที่ทำร้ายเราได้มากที่สุดคือคนที่สนิทกับคนที่ใกล้ชิดจริงๆค่ะเพราะคนอื่นเนี่ยที่เราไม่สนิทไม่รู้จักเนี่ยเราจะไม่ให้ความสำคัญแล้วเราก็จะไม่กล้าคุยอะไรเยอะเราจะเดือดร้อนกับคนที่เราไว้วางใจนี่คือความจริงคนส่วนใหญ่จะเดือดร้อนจากคนที่เรารู้สึกว่าเป็นคนดีเรารู้สึกว่าคนคนนี้เป็นคนดีเนี่ยเราจะไว้ใจค่ะเราจะพูดเราจะอะไรอย่างเงี้ยเยอะแยะไปหมดแล้วพอเราพูดเนี่ยบางทีเราพูดเนี่ยเราไม่ได้พูดเพื่อที่จะเป็นเล่าเรื่องของเรานะคะเราพูดเพื่อจะให้เขามีกำลังใจเอาข้อเสียของเราเนี่ยมาเล่าให้เขาเห็นว่าเราเนี่ยต่ำต้อยกว่าเขานะเขาดีกว่าเราอย่างงู้นอย่างงี้แต่เขาเอาข้อเสียของเราเนี่ยไปขายต่อถ้าเราเจอคนแบบนี้ปุ๊บเนี่ยจบเลยทีนี้ในแคว้นวัชีเนี่ยก็เลยส่งนักบวชเข้าไปมีความรู้
พูดจาดีคือคนมีความรู้คนพูดจาดีเนี่ยไม่มีใครระแวงเพราะว่าในแฟนพระชีก็เป็นคนดีค่ะไม่มีใครระแวงส่งวัดสักการพามไปวัดสักการพามเข้าไปเป็นคนดีในสายตาของทุกคนวัดสักการพามก็เตือนคนนั้นทีเฮ้ยคนเนี้ยฉันสงสารเธอจังเลยลองดูนะคะพูดแบบนี้ระวังนะคะเจอคนแบบนี้น่ากลัวมากฉันสงสารเธอจังเลยอ่ะฉันดูแล้วเธอถูกเอาเปรียบนะไปคุยกับอีกคนนึงฉันว่าเธอเนี่ยทำงานอ่ะคนนี้เอาเปรียบเธอคนนั้นอ่ะหวังดีหมดเลยค่ะคำพูดมีแต่ความหวังดีมีแต่ความห่วงใยหมดเลยแต่คนเนี่ยทะเลาะกันทั้งประเทศเลยคนคนเดียวคนทะเลาะกันหมดคนไม่รักกันคนเกลียดลึกๆอยู่มันแอบเกลียดกันแล้วอ่ะเพราะว่ามันเกิดการยุยงขึ้นมาคนนั้นก็ไม่ดีเฮ้ยฉันสงสารเธอเธอทำงานตรงนี้มาตั้งนานแล้วโหทำไมเขาถึงทำแบบนั้นล่ะอย่าคิดนะคะว่าคนพูดแบบนี้คือคนดีไม่ถึงเหมือนไม่ได้ว่าใครเลยนะเหมือนเขาเห็นใจเราอะแต่ความจริงไม่ใช่นะคะมันก็รู้สึกเกลียดถ้าเกิดเราฟังแล้วเนี่ยเรารู้สึกเกลียดอีกคนนึงขึ้นมาหรือเกลียดใครถ้าคนใดคนหนึ่งคนนั้นเป็นคนไม่ดีคนดีจะไม่พูดให้คนเกลียดกันค่ะจำหลักการนี้ไปเลยคนดีจะไม่มีทางพูดให้คนเกลียดกันไม่ว่าจะพูดลักษณะไหนก็แล้วแต่คนจะเกลียดกันไม่ได้มีแต่เข้าใจกันเพิ่มขึ้นหรืออาจจะไปเจอคนไม่ดีมันยังเข้าใจเพิ่มขึ้นเลยคนดีเนี่ยจะไม่มีทางพูดด้วยคนไม่รู้สึกรังเกียจคนนั้นอะรังเกียจคนนี้ไม่มีทางอะถ้าเราฟังเขาแล้วเรารู้สึกเกลียดคนที่เขาพูดถึงเนี่ยแสดงว่าคนคนนั้นเป็นคนไม่ดีทีนี้พอมีทัพยกเข้ามาทัพยกเข้ามาตีเมืองวัดชีอีกครั้งหนึ่งปรากฏว่าแตกกระจายเลยค่ะเพราะอะไรเพราะว่าทุกคนไม่ได้รักกันแล้วไม่ได้ช่วยกันพอไม่ได้รักกันบ้านเมืองก็ระส่ำระสายเอาหน้าที่ของแกก็ทำดิหน้าที่ของแกก็เกี่ยงกันไปเกี่ยงกันมาไม่มีใครอยากที่จะมีความรักในประเทศของตัวเองกันรู้สึกเกลียดกันไม่อยากทำงานร่วมกันอะคือใครก็แล้วแต่ที่ทำให้องค์กรไหนสถาบันไหนหรือที่ไหนก็แล้วแต่ให้คนเขาไม่รักกันอะเขาเกลียดกันอะมันทำให้องค์กรไม่เจริญไม่ใช่คุณทำให้แค่คนเขาทะเลาะกันเฉยๆนะคุณทำให้องค์กรของเขาไม่เจริญคุณทำให้ความเจริญของเขาหายไปอ่ะคุณสร้างบาปมากเหมือนกับว่าสักการพามเนี่ยก็แค่คนทะเลาะกันเองแต่ความจริงไม่ใช่อ่ะคุณทำให้เมืองเขาแตกคุณทำให้เมืองเขาแตกเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่จะเป็นคนดีให้คนอื่นไว้ใจได้นะมันจะดูเป็นคนดีคนเนี่ยจะรู้สึกไว้ใจคนคนนี้มากก็จึงให้ความไว้วางใจเชื่อด้วยแล้วก็จะตายเพราะว่าความดีของคนที่เราคิดว่าดีแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ดีไงถ้าคนดีจริงๆอ่ะจะทำให้คนเนี่ยหนึ่งได้ละความชั่วถ้าเราคบใครแล้วเนี่ยเรารู้สึกว่าเราได้ละความชั่วเพิ่มขึ้นเราคบใครแล้วเนี่ยเรารู้สึกว่าเราทำความดีจิตใจของเราเนี่ยมันผ่องใสเราคบใครแล้วเรารู้สึกว่าจิตใจของเรามันเบาอ่ะคนคนนั้นเราต้องคบต่อไปแต่ถ้าเกิดเราคบใครแล้วเรารู้สึกว่ามันมีแต่เรื่องคิดเครียดมันมีแต่ปัญหามันมีแต่นู่นมันมีแต่นี่มันมีแต่เราเกลียดคนอื่นเพิ่มขึ้นแสดงว่ามันไม่ใช่ละคนที่เราคบอยู่เนี่ยเขาไม่ทำให้จิตใจเราสูงขึ้นเราก็ควรที่จะวางตัวใหม่เหมือนกับตอนที่บรรยายช่วงต้นว่ามนุษย์เราเนี่ยมันมีอยู่3แบบคือ1ที่มีธรรมาธิปไตยคือไม่มีอคติเอาความสำคัญของส่วนรวมเอากุศลนำชีวิตคนที่มีโลกาธิปไตยในหัวใจหรือประชาธิปไตยเนี่ยเขาจะไม่เป็นตัวของตัวเองเขาจะดูค่านิยมดูความประเพณีวัฒนธรรมดูคนส่วนใหญ่นำชีวิตถ้าเขาเกิดในสังคมที่มันเป็นกุศลเขาก็จะได้ดีไปแต่ถ้าเกิดเขาเกิดในสังคมที่มันชื่นชมคนไม่ดีอ่ะเขาก็จะกลายเป็นคนไม่ดีแต่ถ้าเกิดอัตตาธิปไตยเนี่ยอกุศลนำชีวิตค่ะมีแต่เห็นแก่ตัวคิดอะไรทำอะไรก็มีแต่เรื่องตัวเองอ่ะคิดถึงคนอื่นน้อยมากคนแบบนี้เนี่ยเราไปคบหาสมาคมด้วยเนี่ยมันมีแต่เสียกับเสียมันไม่มีประโยชน์เลยมีประโยชน์อยู่อย่างเดียวคนแบบนี้ให้เราสร้างบารมีเราเจอคนแบบนี้ปุ๊บเนี่ยเราจะทำยังไงให้จิตใจของเรามันสูงคำว่าสูงในที่นี้คือไม่โกรธไม่เกลียดไม่หนีแต่ก็ไม่คบให้สนิทเกินไป
อันนี้คือสิ่งที่ทํายากนะคะแต่ถ้าเราทําได้เนี่ยถือว่าบารมีเราเกิดขึ้นแล้วแล้วเราก็หมดกรรมกับเขาด้วยนะคะวันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะท่านญาติธรรมขอกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์ท่านพระครูจริยสารธรรมท่านเจ้าวาดวัดป่าจริยธรรมขอกราบขอบพระคุณท่านพระอาจารย์บัวเลียงพุทธสโลท่านเจ้าวาดวัดป่าสะพาน2ขอขอบคุณผอ.ชลิศวงศ์สกุลค่ะที่มอบช่วงเวลาดีๆตรงนี้ให้กับรายการธรรมวลีขอกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์ท่านพระอาจารย์สรายุทธ์สิริสาโลค่ะที่เมตตาลิงสัญญาณให้กับรายการธรรมวลีกราบขอบพระคุณอีก3สถานีในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ค่ะนะคะสถานีวิทยุวัดแสงธรรมมะลังสีสถานีวิทยุวัดดงไม้งามแล้วก็สถานีวิทยุวัดนาล้อมค่ะที่เมตตาลิงสัญญาณให้วันนี้เวลาหมดลงแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ